ู้ชมมาดูเรื่องยางมะตอยแล้วกันอันนี้ก็ช่วยอะค่ะคือราดไปโอเคทุกถนนหนทางมันต้องมีการปรับปรุงแต่ว่าอาจจะแจ้งหน่อยวางกลวยหรือวางสัญลักษณ์จราจรให้รู้หน่อยว่าตรงเนี้ยเพิ่งราดยางมะตอยไม่อย่างงั้นรถขับผ่านอะล้อก็เปื้อนติดเต็มไปหมดก็ต้องไปล้างกันโครมนี่หลายคันเลยนะคะบอกตอนแรกก็กะจะปล่อยผ่านหลังๆไม่ได้แล้วมันหลายคันเกินเสียค่าล้างยางมะตอยออกมันไม่ใช่ล้างรถธรรมดานะใช่ไหมคะโอ้โหอันนี้ปั๊มน้ำมันนี่ล้างรถฉ่ำเลยค่ะดูล้อสิเยอะไม่หมดเลยแล้วคือตอนนี้มันแห้งไปแล้วไงจะเอาออกหรือเปล่าไม่รู้ดิก็ต้องให้คาแคร์ที่มีความสามารถนิดนึงนะคะก็ล้างออกจากล้อค่าใช้จ่ายประมาณ500ถึง 1,000 ล้างรถปกติประมาณ 2-300 อันแล้วแต่ปั๊มนะแล้วแต่คาแคร์แล้วกันแต่ว่าถ้าล้างยางมะตอยมีพุ่งถึง 1,000 ก็มีเหมือนกันนะคะเข้าคาแคร์ล้างกันเต็มเลยนะคะพนักงานเด็กปั๊มไม่ได้พักกินข้าวเลยแล้วก็พนักงานคาแคร์ไม่ได้กินข้าวกันเลยทีเดียวรถลูกค้าเข้าฉ่ำมากแล้วปกติล้างรถก็ใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงต่อคัน20นาทีต่อคันอันนี้พอล้างยางมะตอยตีเป็นชั่วโมงนึงเลยนะต่อคันนะคะคุณอมรรัตน์เด็ดกล้าอายุ48เจ้าของคาแคร์บอกว่ามีรถมาล้างแต่เช้าต้องใช้เวลานานเพราะต้องลอกยางมะตอยออกจากล้อต้องใช้น้ำยาพิเศษคันนึงเธอบอกว่าของสำหรับเธอนะเริ่มต้นคันละ 1,000 บาทเลยนะคะส่วนมอเตอร์ไซค์คันละ500เจ้าของมอเตอร์ไซค์บางคันตัดสินใจเปลี่ยนยางเลยค่ะเพราะว่า500บาทเปลี่ยนยางราคาเท่ากันอ่ะคิดดูคุณดวงพรอ้นเพ็งอายุ58ปีหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าถนนที่ราดยางมะตอยไม่มีป้ายเตือนคือตอนขับผ่านเหยียบไปแล้วมันนิ่มๆก็ต้องจอดยางมะตอยเต็มล้อเลยค่ะแถมรองเท้าคู่ละ1,000กว่าบาทก็เลยเธอไปด้วยเพราะลงจากรถมาเอาไปล้างก็เสีย500บาทแต่ก็ล้างไม่ออกล้างออกไม่หมดอยู่ดีอะค่ะก็เลยอยากเรียกร้องค่าเสียหายฟังดูค่ะแล้วก็พอขับลงไปมันมีความนิ่มก็เลยหยุดดูค่ะพอหยุดดูมียางติดเต็มล้อรถหมดเลยค่ะแล้วก็ติดรองเท้าเต็มหมดเลยค่ะก็เลยขับกลับบ้านแล้วก็ไปนั่งเขียนยางแล้วก็ได้พาไปล้างหรือยังครับล้างเลยค่ะ500บาทจากค่ะล้างบาทเกลี้ยงหมดออกไหมไม่หมดค่ะคาเคบอกว่าล้างออกไม่หมดตอนนี้เราอยากเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือแต่ชนผู้รับเหมายังไงบ้างครับเรียกร้องการชดใช้ค่าเสียหายค่ะค่าเสียเวลาค่าเสียหายแล้วก็มีรองเท้าคู่นึงด้วยค่ะถึงทันเทศบาลนครตรังแจ้งผ่าน Facebook นะคะบอกว่านายกเทศมนตรีนครตรังสั่งแก้ไขด่วนแล้วพร้อมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบค่ะเบื้องต้นสั่งการผู้รับจ้างทำป้ายไวนิลนะคะเขียนขึ้นมาว่านี่เห็นไหมเขตก่อสร้างทางปิดห้ามเข้าอ่ะมีป้ายแล้วตรงถนนรวม3จุดคือถนนกันตังถนนคลองน้ำเจ็ดแล้วก็ถนนวังตอค่ะเอาแผงเหล็กแล้วก็แบริเออร์มาปิดกั้นถนนที่ทำทางอะค่ะเทศบาลยินดีประสานผู้รับจ้างชดใช้ค่าเสียหายเยียวยาให้ผู้เสียหายทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะเรียกประชุมผู้รับจ้างภายในวันพรุ่งนี้ไม่เกินค่ะกว่าจะทำป้ายกว่าจะเอาที่กั้นมาได้โอ้ต้องให้เกิดเรื่องก่อนนะ